วันนี้พวกพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งหลายจงพากันตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาของเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเคารพความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์จึงได้มีศรัทธามารวมกันในสโมสรที่นี้เพื่อจะฟังเพื่อจะถวายผ้าอาบน้ำฝนตามกาลตามสมัยที่พวกเราทั้งหลายเคยกระทำกันมาทุกปีนี้เลยปาดวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเป็นนั่นเหมือนกันฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมาหัดฝึกการฟังธรรมในที่นี้มันก็มีความลำบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั่งก็เป็นทุกข์เพราะว่านั่งโดยการคารวะนั่งโดยการคารวะทางกายมันก็เป็นการที่บังคับกายบังคับจิตไปในตัวของมันอันนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้เห็นกิเลสมันจะได้มีโอกาสเห็นกิเลสของเรามันจะมีมันจะได้เห็นโอกาสไม่ว่าการงานในทางโลกและการงานในทางธรรมจะต้องปฏิบัติไปโดยธรรมคือธรรมะเรียกว่าขันติธรรมคือความอดทนความอดทนอันนี้เป็นแม่บทสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือต้องอดทนทางกายการไม่นั่งได้เคลื่อนไม่ไหวไม่ได้ตามปรารถนานั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นมามันก็เกี่ยวโยงไปถึงทางใจด้วยเมื่อกายเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องสัมพันธ์กันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงแม้อย่างไรก็ตามเถอะให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกส่วนในอวัยวะร่างกายนี้จิตที่เป็นผู้สำคัญที่สุดจิตเป็นผู้รับภาระหนักที่สุดตัวสิ่งอื่นในสกลร่างกายนี้จิตเป็นผู้รับภาระทุกสิ่งทุกประการฉะนั้นเมื่อจิตของเราไม่มีกำลังเมื่อจิตของเราไม่มีปัญญาสามารถจะทลายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เช่นว่าตาของเราไปดูรูปมันก็ส่งเข้าไปหายใจหูของเราฟังเสียงมันก็ส่งไปหายใจเป็นผู้ทำงานจมูกรวมกลิ่นมันก็ส่งเข้าไปหายใจเป็นผู้ทำงานลิ้นริมรสมันก็ส่งหายใจทำงานโผฏฐัพพะถูกต้องทางกายเป็นต้นมันก็ส่งไปหายใจทำงานบางลมที่บางอารมณ์ที่บางเกิดกับใจนั้นมันก็หายใจเป็นผู้ทำงานเมื่อรวมความแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะร่างกายนี้เขาจะมีหน้าที่ทุกหน้าที่ที่จะต้องทำตาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งจมูกก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างร่างกายมันก็มีหน้าที่อย่างต่างคนต่างหน้าที่ทั้งหลายมีอยู่แต่ว่าหน้าที่ทั้งหลายส่วนนี้ภายในตนภายนอกอยู่ส่วนรวมก็ไปส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ให้จิตเป็นคนที่ทำงานคนเดียวฉะนั้นจิตของเรานี้จึงเป็นภาระหนักที่สุดที่จะรับความผิดชอบในเรื่องตาหรือหูหรือจมูกลิ้นกายที่ส่งเข้ามานั้นตามันไม่รับรู้มันส่งเข้ามาเท่านั้นแหละงานของมันมีเท่านั้นหูมันก็มีเท่านั้นมันรับแล้วมันก็ส่งเข้ามามันไม่รู้เรื่องมันไม่รับความผิดชอบต่อใครทั้งนั้นแหละลิ้นก็ดีกายก็ดีเป็นต้นมันรับส่งเข้าโรงงานแล้วมันก็เฉยมันหมดภาระมันแล้วนะมันจำเป็นมันก็ไปเป็นภาระอยู่ที่ใจฉะนั้นใจนี่จริงไม่ค่อยสบายใครๆก็ไม่สบายใจโดยมากกับขมาวัดหนองประโคนมากราบหลวงพ่อว่ามาทำไมอีฉันไม่สบายใจเพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง
หูมากระทบมันก็ส่งเข้ามาจมูกกระทบอะไรมันก็ส่งเข้ามาที่นั่นเนี่ยฉะนั้นคนไม่สบายใจแล้วจึงเข้ามาหาวัดจึงเข้ามาหาครูบาอาจารย์แก้ความทุกข์ยากลำบากเพราะว่ามันเป็นอะไรอันนั้นแหละการฟังธรรมนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีผ้าอาบน้ำฝนมาถวายเครื่องสักการะบูชามาถวายแล้วก็เป็นสักแต่ว่าอามิสบูชาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นมันมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งคือมันคุ้มทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นธรรมะปฏิบัตินั้นอานิสบูชาปฏิบัติบูชานี้มันนำทุกข์ออกจากใจเราได้เมื่อเราไปประพฤติปฏิบัติเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็หมดฉะนั้นเมื่อพูดตามส่วนเราทุกคนนั่นน่ะที่มาในศาลาหลวงธรรมฟังธรรมอยู่ในวันนี้ไม่มีคนรวยมีแต่คนทุกข์นะคนพอแล้วก็ยังไม่มีมีแต่คนไม่พอนะแต่ว่ามีคนมากน้อยต่อกันแต่ว่ายังไม่พอสักคนหนึ่งคนรวยแล้วก็คนอื่นเพราะว่าที่เจ้าของนั่นไปถามแล้วก็ว่าไม่รวยในเมืองอุบลนี่นอกจากเมืองอุบลในนี่ไปถึงเมืองนอกอาตมาก็ยังไม่เคยเห็นคนรวยยังเหลือแต่คนยังไม่พอคนไม่พอเนี่ยเยอะไปมีคนพอไม่ก็มีอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่พิจารณาสิ่งที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นมานี้ให้รู้เท่าตามเป็นจริงของมันเสียก็คิดว่าคนนั้นเขารวยกว่าเราก็ไม่สบายใจดูคนหน้าเขาก็รวยกว่าเราอีกก็ไม่สบายใจวันหนึ่งเมื่อปีที่สองปีที่แล้วมาโยมบุปผาอาตมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยกลางคืนมาขโมยรถคันหนึ่งไปก็วิ่งมาหาอาตมาไม่สบายใจหลวงพ่อรถคันเดียวเขาเอาไปแล้วอีกคันจะไม่มีอะไรซะแล้วพูดแล้วน้ำตาก็หยดลงน้ำตาก็หยดลงนะอย่างนี้เลยแก้ทุกข์กันไปสักประมาณสักสิบนาทีแล้วก็มีโยมตำบลตำขวางมาหาอีกคนหนึ่งมากราบลงทำไมหลวงพ่อเมื่อวานเมื่อคืนนี่บ้านผมตาย4คนทำไมเมียผมก็ตายลูกผมก็ตายตายหมด4คนเลยครับทำไมกินแจงเห็ดมันเบื่อเห็ดมันเลยตายทีนี้โยมอาตมาที่อยู่ร้อยเอ็ดนั้นมีหน้าบานขึ้นสักหน่อยนึงอาตมาเนี่ยถามว่าเอาไหมนายโยมเปลี่ยนคันเอาไหมรถหายคันหนึ่งกับคนตาย4คนเปลี่ยนคันเอาไหมมีว่ายังไงคนที่รถหายนั่นก็เลยหัวเราะขึ้นมาเลยแต่รถยังไม่ได้มาเลยนะดีใจแล้วก็เพราะว่าเขาตาย4คนมันหนักตัวเราแล้วเราเลยเบาทั้งรถไม่ได้มาเลยหัวเราะเป็นได้ทีเดียวว่าเอ้านั่นชีวิตคนเขาตายไป4คนมันมากกว่าเราแล้วไอ้คนที่รถเสียคันหนึ่งได้เบาขึ้นได้หัวเราะนี่นี่แหละคือความคิดมันเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คิดว่าไอ้รถเราเสียไปเราไม่ตายมันก็ยังดีนั่นชีวิตเขา4คนตายไปเอาคืนมาไม่ได้มันหนักกว่าเราเหลือเกินเราได้เป็นของเบาขึ้นมานี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็คืนมานะมันหมดทุกข์พอจะเห็นจริงอื่นมันมากกว่าเราแล้วเลยสบายแล้วเท่านี้แหละเข้าใจว่ารถมันหายไปตัวเรายังอยู่หาอีกได้ไอ้คนที่ตายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันยิ่งหนักกว่าเราคิดเท่านี้เองแหละคิดถูกทางมันคิดเปรียบเทียบเมื่อถูกต้องมันเลยสบายเลยเอานะโยมนะอาตมาก็แก้ให้ว่าคนที่ตายไป4คนนี่นะโยมนะก็เพราะเขาเกิดมา4คนเขาก็ตายไป4คนนะอีกใครๆยังเกิดมาอีกเขาก็จะตายอย่างนั้นนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเขาเปลี่ยนเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าตั้งแต่4คนเลย
เกิดมาทุกทุกคนจะต้องตายทุกคนเท่านั้นไม่ต้องเสียใจเพราะเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไอ้คนที่รถหายไปนั้นก็ไม่ต้องเสียใจมันหรอกรถยังมีเยอะแยะไปรถที่คันมันหายไปนี้เราก็นึกว่าจะหาเงินมาซื้อมันไม่ได้แต่ก็ซื้อมันได้อันนี้เมื่อมันหายไปแล้วก็นึกว่าจะหาซื้อเนี่ยได้อีกหลายพันกว่านี้ทุกคนก็เลยเกิดความสบายใจไปเอาละลูกที่มันตายนั่นก็เสียดายก็จริงจ้ะก็สลดสังเวชมันจะทำไงได้ล่ะแต่เราทุกคนไม่ว่าเมียเราลูกเรามันตายเนี่ยตัวเราก็สมัครตายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงเวลาเราเท่านั้นเองอันนั้นเขารัดคิวเราไปก่อนเนี่ยเขาเร็วน่ะนี่เรายังอยู่เนี่ยก็มีราคาเสมอกันทั้งนั้นอันนี้พูดถึงความทุกข์ของเราเกิดขึ้นมาเพราะว่าไปทุกข์กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ทุกวันนี้ก็มันตันการที่ทุกข์เพราะลูกโดยมากเพราะลูกหลานอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนอนไม่ได้กินไม่หลับเพราะลูกมันสอนไม่ได้ลูกมันดื้อครูก็ไม่สบายใจเพราะว่าเด็กนักเรียนมันดื้อไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่ว่าจะเด็กนักเรียนอีกครูต่อครูก็ยังวุ่นวายกันอีกมันก็ยังดื้อมันมีแต่เรื่องทุกข์กันไปหมดทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นสุขเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์มากเกินไปอย่าให้พวกเราทั้งหลายเอาสิ่งที่มันควรจะได้นะสิ่งที่มันควรได้แก่เราเอาสิ่งนั้นอย่างเรามีเรือลำเล็กเราก็บรรทุกไปหลายเที่ยวจะไปบรรทุกเหมือนเรือลำใหญ่ๆเขามันก็ไม่ได้ทุกคนเราทุกพ่อลูกที่มันเกิดมามันสอนไม่ได้เราได้ดูตัวเราหรือเปล่าตัวเราเป็นยังไงเป็นหนุ่มมันคิดอย่างไรเป็นสาวแล้วมันคิดอย่างไรนะดูเราเสียก่อนเราก็เป็นคนทะนองอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีธรรมชาติเครื่องแวดล้อมมันไม่หนักอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันหนักยิ่งไปกว่านั้นแต่หากว่าเรามันคุ้นเคยพิจารณาไปแล้วมันก็จะหายคนแก่ตามเมืองอุบลเราลูกหลานๆเมืองอุบลเรานะประยุกต์มันมาถึงเข้าใหม่ๆนุ่งน้อยห่มน้อยนะคนแก่ไม่อยากจะดูเลยรังเกียจมากนะว่ามันทำมันเปรตมันสีอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้รู้มันเฉยๆทุกวันนี้หรือว่าไงก็เป็นยังไงลูกเราก็เป็นเข้าลูกเขาก็เป็นเข้าเมียเราก็เป็นเข้าเมียเขาก็เป็นเข้าเลยแล้วนี่คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราอย่าไปวุ่นวายกับมันมากมายเลยลูกของเราให้มันเรียนไปเถอะสอนมันไปมันได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นแหละนะเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเมื่อมันทำไม่ดีมันก็ทุกข์มันเองหรอกเราไม่ได้กลับมาทุกข์กับมันหรอกให้เงินมันแสนหนึ่งล้านหนึ่งให้มันมีทุนไว้มันจะไปเล่นไพ่หมดเดี๋ยวก็ช่างมันเถอะเมื่อเราตายไปแล้วเลยมันมาทุกข์กับมันแต่มันทุกข์มันเองมันหรอกถ้ามันเป็นคนดีแล้วไม่ต้องลงทุนมันมากนะสอนจะปากกล่าวให้มันเข้าใจตอนนั้นแหละมันก็ดีเมื่อคนมันดีไม่ต้องทำอะไรมันมากถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะไปจบมหาวิทยาลัยมานั่นมันก็ยิ่งไม่ดีแล้วไอ้ความดีมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเราจะไปปรับปรุงให้มนุษย์ทุกๆคนดีด้วยกันหมดตรงนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้ควรที่จะปรับปรุงแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราตัววันนี้นะควรเปลี่ยนแปลงแล้วควรวิตกถึงมันเลือดร้อนทำไมอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรกันไหมทำไมลูกหลานพูดไม่ฟังคำพ่อแม่เด็กนักเรียนทำไมไม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์เพราะอะไรนี้อันนี้มันเป็นเพราะอะไรถ้าจะพูดให้ตรงไปตรงมาแล้วมันเป็นกับพ่อแม่นั่นเองพ่อแม่เฉยๆไปเนี้ยบำรุงบำเรอลูกจนให้มากๆเอาใจมันทุกอย่าง
แม่ครับพ่อครับอ่อนน้อมมันเหลือเกินเลยมันจะทำอะไรต้องให้ตามใจมันทุกอย่างเมื่อมันโตมาแล้วนะมันก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเรานี่เพราะความรักความรักนั่นแหละมันเป็นโทษความรักมันเป็นทุกข์ความรักนั่นมันเป็นเหตุมันเป็นแค่อย่างนี้ไอ้ความรักนั่นน่ะให้รักเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสาวกของท่านท่านรักสาวกของท่านกลัวสาวกจะเป็นทุกข์หลายนอนมากอย่าไปนอนมากวันเลยกินมากจะไปกินมันมากเลยอะไรทุกอย่างท่านทำให้น้อยน้อยเท่านั้นแหละนะท่านดูพระเจ้าพระสงฆ์ท่านท่านสอนท่านรักลูกของท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเนี่ยมากน้อยให้สันโดษอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตัวเองอย่าไปทำอะไรที่ให้มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้โทษแก่ผู้อื่นท่านสอนท่านนั่นเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านรักลูกของท่านสอนคิดไม่ได้สอนจนลูกของท่านผู้ฟังธรรมท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นพระอริยะบุคคลทั้งนั้นนี่ก็เพราะท่านรักลูกของท่านโดยธรรมะเรารักลูกของท่านโดยหลักธรรมะเช่นนั้นแล้วท่านจะปล่อยไปที่ไหนก็ได้จะปล่อยเขาไปในป่าก็ได้ไปในกรุงก็ได้ไปที่ไหนก็ตามดีเถอะไม่เยื่อใยในสมบัติเจ้าของแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติคนอื่นแล้วไม่เยื่อใยในสมบัติของเทวดาแล้วจะไปทิศไหนก็สบายใจไม่เป็นทิศไม่เป็นภัยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านรักลูกของท่านท่านต้องสอนท่านต้องเตือนท่านต้องว่าท่านต้องกล่าวตั้งแต่บวชมาใหม่ๆใช่ไหมให้เจสาโอมานะตาทันตาตาโจชี้ไปเถอะชี้ไปในตรงที่มันเห็นอยู่นั่นแหละผมไม่งามขนไม่งามเล็บไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามเห็นไหมแล้วเห็นไหมเห็นตามเป็นจริงไหมเราเห็นว่ามันสวยมันงามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามเลยให้ภาวนาพิจารณาอยู่สารพัดอย่างอันนั้นท่านลูกเนี่ยท่านสอนลูกของท่านโดยธรรมะของท่านเกิดเป็นลูกของท่านทุกคนแล้วเป็นต้นนะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายต้องเป็นผู้สอนตนเองเนี่ยเจ็บไปในตัวเองเมื่อตกกระแสของพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ปล่อยได้ไม่หนักแล้วจะมีพันหนึ่งก็ตามแสนหนึ่งก็ตามท่านเท่านั้นเนี่ยอาตมาก็ยังเคยไปเทศให้เขาฟังอยู่ทางยุโรปว่าไอ้พวกศาสตร์ทั้งหลายนี่โดยมากมันเจริญมาทางยุโรปก่อนมันจะแพร่ไปถึงเมืองไทยทุกๆศาสตร์นั่นเองนะถ้ากันเรียนไปเถอะรู้สึกว่ามันเจริญมาทางชาวตะวันตกนี่มากแล้วก็แพร่ออกไปทั้งหลายทั้งชาวเอเชียทุกศาสตร์ทุกวันนี้ยิ่งหลายๆศาสตร์ทุกศาสตร์แต่ว่าศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้ดีอยู่เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มาสัมภาษณ์ว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ไม่ยิ่งศาสตร์ของท่านทำไมถึงว่ามันไม่ยิ่งแต่ว่ามันดีอยู่มีแต่ของดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอามาแบกไว้แต่ว่าไม่รู้จักทิ้งสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้จักแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์สร้างธรรมะทรายิ่งทุกเรียนธรรมะทรายิ่งทุกพูดก็เก่งพูดถูกเสียด้วยพูดเก่งเสียด้วยพูดดีเสียด้วยแต่ทำไม่ดีทะเลาะกันเถียงกันแย่งกันฉะนั้นศาสตร์นี้ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งถ้าพวกคุณทั้งหลายนั่นน่ะจะไปสดับฟังเอาศาสตร์พระพุทธเจ้าเข้ามาปะปนเข้าสัจ50%นี้ศาสตร์ของพวกท่านทั้งหลายนี่จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้จะไม่เดือดร้อนจะทำประชาชนเราทั้งหลายมีศีลมีธรรมอยู่เย็นเป็นสุขให้เดียดเดียนซึ่งกันและกันได้เพราะศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นศาสตร์ที่เรียกว่าพุทธศาสตร์นั้นเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายความรู้ทั้งหลายไปรวมอยู่ที่นั่นถ้าไม่รวมอยู่ที่นั่นความรู้นั้นใช่ไม่ได้ความรู้นั้นยุ่ง
เป็นต้นดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งศาสตร์พวกเธอทั้งหลายนั้นแต่ค่ายก็ว่าคนมีรู้จักเอาส่วนผสมกันขึ้นมาทำเป็นยาพิษมันก็เกิดเมาเกิดเบื่อเกิดเป็นพิษดีที่สุดแต่ว่ามันดีในทางที่ไม่ดีอย่างนั้นจะโฆษณาขายก็ได้ว่ายาพิษของข้าพเจ้านี่ดีมากเอาให้มนุษย์กินก็ตายให้สัตว์กินก็ตายให้อะไรกินมันก็ตายทั้งนั้นแหละเชิญพวกคุณทั้งหลายมาซื้อเถอะยาของฉันนี่มันดีมากจะต้องโฆษณาอย่างนี้อาตมาเลยบอกว่าถ้าหากว่ามีอีกคนคนหนึ่งถ้าหากว่ายาพิษของคุณมันดีจริงๆนั่นขอให้คุณกินดูเถอะนะถ้าหากว่ายามันดีคุณจะยอมกินไหมสะบัดน้ำมันกินไม่ได้ทำไมของดีไม่กินนี่แหละแสดงว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งคือท่านทำยาพิษมันก็เป็นพิษจริงๆให้สัตว์กินมันก็ตายจริงๆแต่ว่าให้คุณกินคุณไม่ยอมกินนี่นะดีอย่างนี้มันไม่ยิ่งไม่เหมือนศาสตร์พระพุทธเจ้าถ้ารับรองว่าศาสตร์ของเราดีได้ยาเราดีแล้วปรุงดีแล้วถ้ามันดีคุณก็ต้องกินได้อันนี้มันมีตายกันมันมีวุ่นวายกันมันมีเป็นทุกข์กันมันมีเป็นโทษกันมันมีทะเลาะกันอันนั้นมันไม่ดีซะแล้วมันดีของคนหลงซะแล้วเมื่อพุทธศาสนานั้นท่านไม่ตรัสอย่างนั้นถ้าหากว่าคุณธรรมของท่านที่ศาสตร์ของท่านตันตัดไว้ว่ามันดีแล้วนั้นเรียกว่าท่านรับรองในศาสตร์ของท่านโดยจะไม่มีโทษศาสตร์นั้นแหละทำให้มนุษย์พุทธบริษัททุกต้นหน้าพากันอยู่เย็นเป็นสุขมันเป็นเช่นนั้นอันนี้แหละการเกี่ยวแก่การทุกข์ไอ้ความทุกข์ของพวกเราทั้งหลายนั่นแหละมันเป็นเหตุทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมว่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้นรูปเราเนี่ยมันไม่ดีน่ะก็เป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันจะเป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันถึงมันไม่ดีมันทำไมถึงมันไม่ดีจะทำยังไงหลานอาตมาคนหนึ่งมันเป็นนักเลงลูกอาอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ให้มาหาเนี่ยจะหาท่านอาจารย์มันไปแล้วเลือดก้อนเดียวกันแต่เราทำไม่ได้นะมันก็หาเป็นขโมยลักโทรลักกระบืออยู่เรื่อยว่ามันไปเข้าบ้านไหนมาเอ้อใครจะฆ่ากูมาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะเขาฆ่าเอาไอ้เชือกไนลอนมัดติดกันแล้วก็แช่น้ำมูลไหลมาแม่ไปดูเนี่ยโยมอาไปเห็นก็ร้องไห้เลยจะร้องมันทำไมมันหาอย่างนี้นานแล้วมันหาอย่างนี้นานแล้วยอมมือจะยกมือใส่หัวซะดีแล้วลูกเอ้ยได้ตามปรารถนาเจ้าแล้วดีกว่าก็ไปที่ไหนใครจะฆ่าตูมเอาฆ่าเถอะนะมันไม่ตัวใครมันไปร้องเรียกเขาข้ามอยู่ทุกวันทุกวันมันหามาหลายปีแล้วมันไม่สมปรารถนามันวันนั้นเขาฆ่ามันได้ตามปรารถนามันแล้วแม่ไปเห็นยังจะไปร้องไห้ตัวมันยังจะโง่กว่าลูกอีกนั่นยกมือถึงหัวดีแล้วลูกลูกปรารถนามาหลายปีแล้วบัดนี้ลูกได้สมดังปรารถนาแล้วสาธุมันก็เท่านั้นมันก็พอแล้วเราก็อยู่ที่นี่เขาก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าท่านก็ฆ่าทิ้งเหมือนกันมีนายสารถีฝึกมามันฝึกยากเหลือเกินก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เจ้าฝึกทุกข์ท่านฝึกอย่างไรท่านก็เลยถามสารถีว่าเธอฝึกมาเธอฝึกอย่างไรเนี่ยถามสื่อจ้ะพระผมฝึกมาหากว่าตัวใดมันสอนง่ายกว่าให้มันกินยากมากถ้ามันสอนง่ายเนี่ยชนิดหนึ่งมันยากกว่าให้มันกินยากชนิดหนึ่งถ้ามันสอนยากเต็มที่ให้มันกินแต่น้อยถ้ามันสอนไม่ฟังไม่ได้ฆ่าทิ้งเลยนะสาธาโคตรสอนลูกศิษย์ตัวมันการการนั้นคนนี่สอนมันง่ายมันไปอุปจิตัญญูวิปจิตัญญูก็อธิบายมันฟังพอสมควรมันก็เข้าใจมันก็สอนได้คนที่สามนี่สอนไปถูไปถูมาก็เรียกว่าภาษาเรียกระบาดสอนได้แต่ว่าถูไถถูไถพอถูไถไปถึงในการสอบโรงเรียนก็ได้ได้แบบถูไถนะคำที่ว่าถูไถเราฟังดูแล้วก็นึกออกแล้วว่าอย่างน้อยก็หนังหุ่นมันเลิกออกแล้ว
ลำบากเลยเรียกว่าถูไถนี่แต่ว่าได้แต่ว่าถูไถไอ้คนที่สี่ยังไงไม่ว่าแต่เราจะสอนเลยนะจะเอาไอ้อะไรไปให้มันฟังมันก็ไม่ฟังนะมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องเหมือนกับเราพูดกระลิงไปพูดธรรมะให้ลิงฟังเถอะนะมันก็เกาคนมันเฉยอย่างนั้นมันไม่รู้เรื่องนะอย่าเพี้ยนอย่างนั้นไม่รู้มันเรื่องของลิงนะจะทำนั้นมันก็อยู่อย่างนั้นนะท่านก็เออให้มันเป็นลิงซะมันเป็นดีงไปนี่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เป็นวิบากมันก็ทอดไปถึงวิบากเก่าเพราะนั้นวิบากเขาเป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นวิบากของเขามันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่แล้วน่ะมันอาศัยกรรมของมันแล้วมันไม่ไปแล้วมันก็อยู่อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าท่านฆ่าทิ้งท่านไม่เอาแล้วท่านฆ่าทิ้งเสียแล้วไม่รับปล่อยไว้ปล่อยเนี่ยจะไม่โกรธด้วยไม่เครียดด้วยปล่อยให้สบายแล้วจะทำจะเป็นไปปล่อยแล้วเนี่ยทำไมถึงปล่อยเพราะมันมีคนเลี้ยงเขาแล้วอะไรเป็นคนเลี้ยงเขากรรมของเขานั้นมันก็เป็นไปตามกรรมมันก็เฉยบากกันไปของมันเรื่อยไปเนี่ยมันสบายของมันอย่างนั้นเราก็เรียกว่าแหมมันลำบากเลยคนนี้นะมันไม่เกิดไม่เป็นมนุษย์แล้วมันลำบากอันนี้เราคิดผิดไปเห็นตัวจริงคือไหมแง่งบ่งคือน่ะเห็นไหมนั่นตัวจริงคือนะมันมีขาหลายขาไหมมีเท้าหลายเท้าไหมเราไปเห็นจริงคือมันเดินแล้วก็ลำคาญนะแม่ขามันตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนมันเกศาเราเห็นมันก็ลำบากนะไม่เหมือนขาเราขาเรามันสองขาเดินไปง่ายๆจริงคือเห็นมันจะเดินลำบากแต่ความจริงจริงคือมันไม่มีความรู้สึกลำบากเลยมันสบายสบายมันอยู่อันนี้จริงคือไม่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ว่าขามันมากมันเจ็บหนักถ้ามีสองขาเหมือนเราแล้วมันก็จะสบายนี่ความคิดเราคิดอย่างนี้ตกขั้นการตอนนั้นเห็นปูนาไปปูนามันตกใจคนเดินสองขาโยก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 มันอยู่คันแคนาอยู่วันนาเท่านั้นมันกลัวจะล้มแต่มันยกไม้มันข้ามมาทั้งสองขามันข้ามไว้นะมันกลัวเราจะล้มทับมันตายเพราะมีสองขาเดินไปโยก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 เพราะจะมีตั้งห้าขาหกขามันก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอันนี้มีสองขาเห็นกับครูไหมมันยกไม้มันข้ามทั้งนั้นนะมันกลัวมันตกใจมันไงกล่าวอันนั้นเป็นความโง่ของกระปูแต่นั่นแหละแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่เป็นไรนะกรณีสองขาเกิดมาเราก็เดินของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราให้รู้จักตัวของเราอย่าไปทิ้งตัวของเราอย่าไปคิดในแง่ที่มันจะเป็นทุกข์แหมลูกกูเนี่ยถ้ามันไม่หยุดถ้ามันไม่ฟังแล้วเนี่ยกูตายไปมันจะทุกข์มันจะยากมันจะลำบากมันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายลูกสอนไม่ฟังความเนี่ยขายหน้าขายตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคิดนี่ไงมันทุกข์มันก็ทุกข์อยู่จะไปคิดอะไรต่างนั้นก็สอนความดีให้มันแต่มันก็หมดแค่นั้นแหละสอนที่คนไม่รู้จักมันไม่ยากมันก็เอากับเราสอนที่คนรู้ละมันคนรู้ไม่ทำเราจะทำยังไงมันเราจะมาร้องไห้มันทำไมยกมือใส่หัวแล้วก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะอันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ตามของสัตว์มันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ผมมันการอาตมาเห็นว่าลูกหลานนี่สอนมันพอสมควรแล้วนะแล้วสอนทุกวันสอนลูกสอนหลานกลัวแต่ลูกเราจะไม่ดีตอนเย็นก็สอนตอนเช้าก็สอนเรื่อยๆไปกลัวลูกจะไม่ดีไอ้ความเป็นจริงลูกมันแม่เนี่ยจี้ทุกวันนะตายในสมองผมในหัวผมชี้ขาผมจะแตกแล้วมันไปโรงเรียนก็หนีไปเลยมันมาว่าในตัวแม่จะบ่นให้มันจู้จี้มันแต่แม่ก็ยิ่งบอกเรื่อยยิ่งมาเราสอนลูกมันยิ่งขี้เกียจรังเกียจหนีไปสอนมันจนเกินไปเนี่ยมันเหลือเอาน้ำเทใส่ขันเลยสิเทมากๆมันจะได้รับอยู่มากๆมันก็ล้นเราขนาดนั้นมันก็รับแต่สิ่งที่มันมีในน่ะเมื่อมันเหลือขันมันก็ล้นทิ้งไปเปล่าๆเท่านั้นแหละอันนี้เราต้องดูจากจังหวะท่าทีของมันที่จะสอนลูกสอนเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาพ่อแม่ก็ทุกข์กับลูกอย่างเดียวทุกข์เพราะแต่คนโง่คนไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละมันโง่มันก็ทุกข์รู้ว่าหลายมันเป็นสายอย่างนั้นตัวเรานี่มีทุกทุกคนนี่สมเหมือนกันเรามีพ่อแม่ทุกทุกคนนะมีพ่อมีแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เราจะตายนี่ญาติเราก็เป็นทุกข์แหมมันจะไม่ชวนไม่น้อมันจะไม่ลำบากไม่น้อมันจะได้กินไม่น้อมันจะมีอะไรอะไรไม่น้อเนี่ยตัวจะตายไปแล้วก็ยังคิดกับเขาอยู่นะแต่พวกเราก็ทูถ่ายไปหาอยู่หากินไม่ได้ทั้งนั้นแหละมีกินหลักสำคัญมันอาตมาบอกว่าหนึ่งมันมีปากต้องหากินจนได้แต่กระท้อนมันมีไข่อย่าไปกลัวมันเลยมันมีปากมันมีท้องนั่นหากินได้แต่มันมีหูแล้วก็มันมีตามันฟังของมันได้ที่ตามีแสงสว่างได้อย่าไปกลัวมันเลยอย่าไปกลัวมันให้มากคิดจนเป็นทุกข์จนเกิดมาเป็นบาปกับลูกกับหลานกับพ่อกับตัวกับทุกสิ่งสารพัดไอ้ความเป็นจริงนั้นสิ่งทั้งหลายที่ต้องหาไว้บ้านนั่นแหละนะเราจะมีอำนาจแต่จะเข้าหารักษามันไว้เพื่อใช้สอยให้สะดวกเท่านั้นแหละเรามันมีหน้าที่มีอำนาจที่จะไปยึดมันเอาดิมันมีหน้าที่จะทำมันรักษามันสะอาดมันเอาไปใช้เท่านั้นแหละไม่มีหน้าที่ที่จะเข้าไปยึดมันไว้ว่าเป็นเรามันเป็นของเราแน่นอนอันนั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะรักษาไว้เพื่อได้ใช้ให้สะดวกสะดวกเมื่อเรามีชีวิตอยู่เท่านั้นน่ะจะมีหน้าที่เข้าไปยึดมันหมดหน้าที่ยึดไม่ได้อย่าไปยึดมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่รู้จักให้รู้จักของทางนอกรู้จักของทางในรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักเรารู้จักเขาอันนี้เราสร้างรูปขึ้นมาแล้วสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์นั่งร้องไห้อยู่นี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นจะหามาทำไมนี่หามาทำไมหาแล้วมันเป็นทุกข์นี่หามาทำไมเอาทิ้งจะบ้างมันหลายเกินไปรักษาไม่ไหวแจกคนขอทานจะบ้างนี่ถ้ารวยมันเป็นทุกข์ทุกข์ทำไมหามาแล้วมันเป็นทุกข์ทำไมจึงไปนั่งให้อยู่ฉะนั้นทำไมถึงมันเป็นทุกข์มันเป็นเพราะอะไรนี่มันน่าคิดจะเตือนนะไอ้พวกเราทั้งหลายนี่บางคนก็ได้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่น้ำลูกน้ำหลานกับสิ่งกับของอยู่นั่นแหละให้เข้าใจว่าโยมนั่นน่ะทุกข์เมื่อไรนั่นแหละตกนรกแล้วเข้าใจไหมอย่าให้มันตกนรกธรรมะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรตกนรกแล้วอยากมากหิวกระหายเมื่อไรนั่นมันเป็นเปรตแล้วมันเป็นผีแล้วเมื่อมันคิดลักษณะอาการของจิตของคนแล้วเมื่อมีโรคโกรธหลงขึ้นมาแล้วเราไม่เป็นสุขกันนาไม่มีความสุขนาไม่มีความสุขมนุษย์ของคนเรานี่มันก็แปลกอาตมาก็เคยมีลูกศิษย์หลายคนเมื่อแรกมันจนๆอยู่ค่อยๆหากินไปเถอะอย่าไปเล่นไพ่อย่าไปเล่นเบอร์อย่าไปกินเหล้าเมายาพยายามหากินกินเฉพาะข้าวกับอาหารเท่านั้นอย่าไปเที่ยวมันก็รักษามานานมาก็มันทำตามมันไปรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเลยมีขึ้นเลยลืมตัวนะกินข้าวก็แม่บ้านทำอาหารนั้นไม่อร่อยซะแล้วต้องไปกินนอกบ้านโน้นกินเบียร์บ้างกินเหล้าบ้างกินอะไรต่ออะไรบ้างวุ่นวายก็เอาแล้วนานๆมาแต่สามทุ่มสี่ทุ่มมานานๆไปหกทุ่มมานานๆไปตลอดคืนไม่มานานๆไปมีเมียใหม่ซะแล้วเอาเนี่ยมันหาทุกข์มาใส่ตัวมันอีกแล้วมันโง่เกินไปนี่เนี่ยไอ้พอมีพอกินพออยู่แล้วมันมาอยู่ไอ้ความไม่กินก่อนเมียคนเดียวก็พอแล้วด้วยไงโยมหรือไม่พอฮะผัวคนเดียวก็พอแล้วอาตมาว่ามันอย่างนั้นมันก็พอแล้วอาตมาไม่เคยมีหรือจะว่าพอคิดเที่ยวกันนึกว่ามันจะพออยู่นะไอ้ทำไมถึงทำกันเป็นอย่างนั้นอยากดีหรืออยากชั่วกันหรอกคิดจะมันไม่ดีเท่านี้เพราะอะไรคนขาดการภาวนากันแล้วกินข้าวแล้วก็กินอาหารแล้วมันก็พอแล้วอย่างน้อยก็สูบบุหรี่ใช่ไหมสูบบุหรี่ใช่ไหมอย่าไปกินเหล้ามันนี่เอาเหล้ามากินไปแล้ว
กินเหล้ามากินเหล้าก็กินโน่นก็กินนี่แล้วกินโน่นกินนี่เนี่ยตีหนึ่งตีสองตีสามเอ้ยอายมาแล้วมาทุบประตูเข้าตั้งแม่บ้านก็ตั้งผ้าไว้ใช้ได้ท่านอีกโตเตียงตีซะแล้วท่านก็ตั้งเริ่มทำไงซะแล้วเนื้อไปทะเลาะกันเท่านั้นแหละมันมาไม่มีเวลานี่เนี่ยเอาละไอ้พูดกันสามวันสี่วันไปเถอะอยู่ไปเถอะมันตกนรกทั้งนั้นนะไม่ใช่มันทำเอาความสุขหรอกมันตกนรกกันทั้งนั้นแหละนะแต่จะทิ้งทางหนึ่งสักทิ้งไม่ได้แล้วตอนนี้รูปทั้งโน้นกระทรวงทั้งนั้นบ้างกระทรวงทั้งนี้บ้างเงินมันก็น้อยนะไปทางโน้นก็เอาหอกแทงมาทางนี้ก็หอกแทงไปทางนั้นก็หอกแทงก็คิดว่าแหมเราตายดีกว่านะไม่ควรจะอยู่ไปแล้วนี่นะนี่มันใครทำให้เรานะมันใครทำให้เราคนไม่ดูจักทุกข์มันทนทุกข์ในเจ้าของทั้งนั้นแหละอันนี้ละศาสตร์ทางนอกมันศาสตร์ประปา มันไม่ศาสตร์ขึ้นมันเพราะตกซ่ามันตะหวานซ่าศาสตร์ในมันตุ้มมันศาสตร์ที่ของในป่าเนี่ยมันไม่ศาสตร์ตีศาสตร์มันต่อมันจะศาสตร์ตัดอันนี้น่าควรพิจารณาเรามันเป็นยังไงก็เพราะการฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่พิจารณาว่าท่านว่าอะไรพูดเหตุผลว่าไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเพราะอะไรมันไม่ทุกข์ขึ้นมาเฉยๆหรอกมันมีเรื่องทุกข์ขึ้นมาทีเดียวเลยต้องค้นหามันมันทุกข์ที่ไหนมันแก้ที่นั่นทุกข์เพราะลูกมันสอนยากนี่อ๋อมันทุกข์ตรงนี้นะเราจะทำยังไงเนี่ยมันสอนยากถ้าสอนมันก็ไม่สอนมันก็ยากอยู่อย่างนี้จะทำยังไงได้จะตายอย่างนี้หรือเราจะทุกข์อยู่อย่างนี้หรือก็คล้ายๆกันกับคนเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วนั่นคิดแล้วมันก็ตายไปแล้วจะคิดยังไงอีกจะให้คนนั้นเกิดมาอีกให้มันคืนมาอีกอย่างนั้นหรือถึงจิตใจสบายคิดต่อไปมันเป็นไปไม่ได้เออคนที่ตายก็ตายไปแล้วนะสิ่งที่มันล่วงมันแล้วมันก็ไปแล้วโลกนี้มันเด่นเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปดับไปมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ดูจิตใจเราไหมเนี่ยเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมานะมันโกรธอยู่กี่วันไอ้มันโกรธที่ใหญ่มันกินข้าวดีไหมจะดีไหมนี่มันก็ดับเหมือนกันเมื่อความรักเกิดขึ้นมามันจะรักกี่ชั่วโมงนะให้มันรักอยู่นานๆเถอะเดี๋ยวมันก็เสียดอีกแล้วเนี่ยมันจะยังไงสุขเกิดขึ้นมาเราชอบมันสุขให้มันตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ตั้งอยู่นานเท่าไรเดี๋ยวสุขมันก็หายไปอีกแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ทุกข์มันก็ตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่นานๆที่ทุกข์มันก็ไม่ตั้งน่ะมันก็หายทุกข์ไปอีกมันก็สุขแล้วมันก็ทุกข์แล้วก็สุขหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไปวิ่งตามมันอยู่อย่างนี้นะวิ่งอยู่อย่างนี้วิ่งแข่งเครื่องบินครับเครื่องบินมันบนในวินาทีนั่นเราวิ่งตามถนนตามดินวิ่งแข่งมันนะเอาอย่างนั้นเด้อมันไม่ทันมันหรอกอันนี้เราต้องควรคิดว่าอันนี้คืออะไรอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรตัวเรานี่เป็นอะไรหัวเป็นอะไรลูกเป็นอะไรสิ่งของเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันมีอะไรไหมไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นนี่เป็นสิ่งโกหกหลอกลวงเท่านั้นแหละเท่านั้นอันนี้ของเรานะเท่านั้นแหละท่านให้ว่าของเราอยู่เพราะยายไปยึดมันหายได้ก็มันเป็นอยู่อย่างเนี้ยไอ้ตัวเรานั่นถ้ามีความสุขแล้วให้มีสุขเรื่อยๆถ้ามีมาแล้วเป็นต้นไปอยากให้มันหายไปนะถ้าได้ความชอบใจมาได้ให้มันอยู่อย่างนั้นรูปเกิดขึ้นมาถ้ามันมีความสุขแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นนะยายอย่าเปลี่ยนเลยเกิดมาแล้วอย่าตายเลยนะยายให้ตายในการไว้ลองคิดดูว่าธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันตั้งแต่สร้างโลกนี้มาแล้วโยมลองจะหายหันใจเข้าไปอย่าเอาออกที่อยู่ได้ไหมหันหายใจออกไปอย่าเอามันเข้าอยู่ได้ไหมนานไหมมันก็ต้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ไปได้เพราะอันนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้โลกนี้มีเกิดตั้งอยู่โดยหลับไปเกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้
มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้เราทุกคนนี้เหมือนกันเมื่ออยู่รวมกันอย่างนี้อีกวันหนึ่งไม่ต้องแยกกันไปจนได้เราจะไปร้องไห้จะไปเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราสนใจในธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจแค่นั้นแหละอย่างนั้นก็ตกนรกอยู่กับทั้งวันเนี่ยเอาลองดูก็ได้แต่ไม่รู้จักนรกมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันยุ่งแต่มันคิดมาทำมันเป็นทุกข์มาเออไม่ควรทำให้เราอย่างนั้นไม่ควรทำให้เราอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะไอ้ไปพูดในเรื่องใจเราจะเป็นทุกข์มันนะเรื่องอะไรเป็นทุกข์นั่งคิดผลมาใส่ใจมันเป็นทุกข์เดินน้ำตาก็ไหลแล้วก็นอนไม่หลับก็เกิดโรคประสาทนั่นเองแหละมันจะยากอะไรแล้วปฏิบัติธรรมะมันจะเป็นโรคประสาทอะไรมาพูดกันพอสมควรแล้วนะอย่างสามีจะไปมีเมียใหม่บอกแล้วก็เลิกแล้วเอาไปเถอะไปมีเจ้าเมียสิบเมียก็ไปเถอะแล้วนอนในมุ้งเราสบายเท่านั้นไปเถอะก็ปล่อยให้มันเสียมันไม่หายไปที่ไหนดอกเดียวก็หนีจากกันไปเท่านั้นแหละเขาไม่เอาไปต้มไปแกงหรอกยังเหลืออยู่ที่เตามันนั่นแหละยึดติดไปตัวมันหายญาติมันหมดหายไปคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากมันทำไมไม่รู้ธรรมะนี่มันจะหมดหรือมันไม่หมดหรอกไม่ตายนะตายแต่มันหมดละไปคิดทำไมคิดให้มันเป็นทุกข์ก็ต้องฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่ามันก็พ้นทุกข์นี่เรื่องก็มาคิดว่าเอ้ยไม่ควรไหว้เราอย่างนั้นไม่ควรคิดอย่างนั้นแต่เราไม่ควรทำนี่มีแต่รู้ว่านอนคิดเป็นทุกข์เดินก็คิดให้มันทุกข์คิดต้องคิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันแก้ทุกข์ให้มันได้มันหายทุกข์เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราภาวนามันก็หายทุกข์ไอ้การที่ไม่มีทุกข์นี่แหละเป็นลาภอันประเสริฐแล้วโลกอันนี้ถึงแม้มันมีอะไรมากก็ตามมันเถอะไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเราต้องการนี้นี่ปฏิบัติบูชานี่ในพรรษานี้ผมต้องการให้ญาติโยมทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้พากันภาวนาอย่างนี้อย่าพากันภาวนาให้เอาทุกข์มาใจใจของเราให้มันเมื่อทำได้เดี๋ยวนี้ก็ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้แหละนิพพานก็สร้างเอาเดี๋ยวนี้แหละก็เราบอกกันแล้วพูดกันแล้วเออนอกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่หยุดแล้วก็จะทำในอีกต่อไปอาตมาเห็นมันง่ายที่สุดผู้ผิดอาตมาเหมือนกันถ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นอาตมาก็ยิ่งสบายใหญ่เลยเปลี่ยนไปข้างนอกเลยเอาไปเถอะจะไปยังไงก็ไปก็เขาไม่เอากับเราแล้วเราก็เลิกเท่านั้นแหละมันก็สบายกันใครจะไปทั้งนี้ทั้งไปเถอะบอกแล้วพระพุทธเจ้าต้องไปเฉยอย่างนั้นเรานี่จะต้องเอาไปให้หมดนะเอาทั้งรากมันเอาทั้งเปลือกมันเอาทั้งแก่นมันเอาทั้งใบมันเอาหมดทุกอย่างไม่ต้องทิ้งสักอย่างเอาให้หมดทุกอย่างเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็ดูนี่มือเราสิมันเสมอกันไหมอันที่มันนิ้วมันสั้นมีไหมนิ้วมันยาวมีไหมตัดซะที่ตัดให้มันเสมอกันเสียตัดเสียนี่เราจะไปดึงนิ้วมือมันให้มันมาท่าแก้กันเนี่ยมันก็เป็นเปรตดึงนิ้วมือเนี่ยตายเป็นเปรตใหญ่มันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนั้นไงมันเป็นอย่างนั้นไงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยโดยมากจะไปมองแต่คนอื่นเขาจะให้เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นไอ้ตัวเราไม่มองตัวเราเป็นยังไงบ้างบางทีไม่มีใครมากวนเราแล้วก็คิดกวนเราเองเขาแล้วก็เป็นบ้าเพราะเราไม่มีใครโกหกแล้วก็โกหกใจเราเองอีกก็มีเยอะแยะไปแต่ในรู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยให้รู้โรคการฟังธรรมให้รู้จักโรคเราอยู่กับโรคโรคที่ไหนไม่ใช่โรคคือแผ่นดินโรคคือหมู่สัตว์นี่โรคคืออารมณ์นี้ที่มันยั่วยวนอยู่เนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดของเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์คิดถูกมันก็หายทุกข์นี่เรียกภาวนาดังนั้นแหละไอ้สิ่งที่มันเสียไปหายไปได้คืนมาเดี๋ยวก็เอามันซะไอ้สิ่งที่มันหายไปแต่มันไปเถอะแค่นี้มันก็แล้วกันไปอดีตที่มันร่วงไปแล้วแต่มันไปซะอนาคตแก่มันยังไม่มาถึงมันไปนั่นแหละแล้วก็ทำมันไปอย่างนี้แก้ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่อยๆไปอย่างนั้นมันก็เป็นพระแต่มันก็สบายกันนะเดี๋ยวๆจะเอาสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยเขาเป็นในโรงอยู่เอาสิจะให้ต้นไม้ในป่านี่ให้มันใหญ่เท่าๆกันเสมอทุกต้นยังไงเนาะ
ให้มันยาวๆทุกต้นเสมอกันอย่างนั้นให้มันตรงทุกต้นอย่างนี้เราจึงจะสบายใจหรือจะทำยังไงก็ต้นไม้มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราฉลาดแล้วเป็นต้นต้นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาแล้วก็ตัดเอาต้นมันตรงมันยาวพอต้นพบๆมาเราจะไปให้โทษมันแต่มันเป็นอย่างนั้นมันป่าอันนี้ก็เหมือนกันว่าภาวนาในโลกนี่ให้รู้จักโลกโลกวิตูรู้แจ้งโลกโลกเขาเปลี่ยนของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าแต่อย่างอื่นเลยคิดเราไปมองคนอื่นจะให้โทษคนอื่นจะให้คนอื่นจะเมื่อมาถึงเราแล้วนะบางทีมันเกิดโลกขึ้นมาในร่างกายเราส่วนนึงเนี่ยเอาแล้วทีนี้ยังไม่มองเห็นเลยว่ามันจะเป็นมันจะเป็นไข้เป็นอะไรจะมันจะตายซะอย่างเนี้ยไม่ได้มองเห็นจะมองคิดมันก็ไปงมทางนอกอยู่มันไปทุ่งกลับมาบ้านแล้วก็เป็นทุกข์ออกไปข้างนอกก็เป็นทุกข์ไม่มีที่อยู่แต่เกิดมาแบกเอาทุกข์เกิดมาตกนรกบ้านหลังใหญ่ๆเราสร้างขึ้นมานั้นน่าจะนอนให้มันสบายของเที่ยวหามานั้นมันจะอยู่ได้กินน่าจะกินให้มันอร่อยอันนี้กินทั้งน้ำหูน้ำตาเปรตทั้งนั้นเนี่ยมันจริงอย่างนั้นจิตของเรามันเป็นเศษนั่นน่ะน่าจะกินให้มันสบายสบายอันนี้หามาพออยู่ได้กินนะบ้านสร้างอยู่พออยู่พอกินได้ก็ไม่ยังอยากจะอะไรอีกไม่รู้ยิ่งกวนกันยิ่งอะไรต่ออะไรกันวุ่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้ากันเรียกว่าเด็กน้อยมันไม่รู้จักภาษาถ้ามาเด็กน้อยนั่นน่ะก็เรียกว่าจิตมันไม่เห็นธรรมะจิตมันไม่รู้ธรรมะทุกคนอายุ60 70 80นี่ถึงเหมือนกันนะนี่อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราโตนะเป็นเด็กก็มีนะยังไม่โตเนี่ยก็เป็นเด็กคือไม่รู้จักธรรมะใจไม่สูงใจไม่เห็นกิเลสใจไม่พ้นความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเด็กคือทั้งนั้นแหละเพราะว่านิดหน่อยก็งอไปเสียไม่พอใจของเราก็งอเพี้ยโตที่กันทะเลาะกันวุ่นวายกันนี่แต่เด็กทั้งนั้นแหละนั่นท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าเด็กหรือว่าเยาวชนไม่ใช่คนแก่แก่พูดเรื่องกับว่าจะพร้อมเป็นคนแก่นะพ่อมันเกิดมา7ปี80ปีได้เองนี่มันเกิดที่หลังข้านี่ข้าเห็นฟ้าเจ้าพวกเธอทั้งหลายเห็นก่อนแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าว่าคนเห็นฟ้าก่อนเพื่อนนั่นหรือมันดีฮะคนเห็นฟ้าก่อนเขานั่นหรือมันดีฮะไอ้สุนัขไอ้เดือนเช้ามันแหงหน้าเป็นหมอนโอ้ยังมีมันก็เห็นฟ้าหรอกสุนัขมันจะดีแบบไหนที่จะไปเห็นฟ้าเห็นดินไอ้ที่มันเห็นตัวของเรานี่น่ะพระพุทธเจ้าสรรเสริญคนที่เห็นตัวของเรานี่นี่ท่านอยากคนโตคนใหญ่คนมีราคาคนรู้จักจะเกิดมา20ปี30ปี20ปีก็เดี๋ยวโตแล้วโตทางธรรมะรู้จักทางหน้าทางหลังรู้จักโลกนี้โลกหน้ารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักความเป็นไปของมันอย่างนี้มันจะพอเป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่เอาทุกข์มาใส่ใจของเราเพราะเห็นว่าทุกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ติดต่อกันทุกวันนี้หลายปีหลายเดือนเนี่ยมันก็หยุดไปกับทุกเกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวกับทุกมันก็หายไปแต่กับทุกเกิดขึ้นมาอีกก็ช่างไม่ดูมันนะพวกเราเลยนะบางทีกับทุกจะร้องไห้มันก็หายไปแล้วมันเป็นทุกก็น่าจะจดจำไว้ถ้าถูกอารมณ์อีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกอีกเอ้าทำไมมันไม่จดจำไว้มันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันดีเพราะใจเราขนาดนี้อีกต่อไปอีกอารมณ์ไม่ถูกอีกร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่ากี่หนพันหนธาตุหนึ่งก็ไม่รู้จักว่าอันนี้มันเกิดมาเพราะอะไรก็เลยเป็นธาตุของมันเรื่อยไปมันบอกให้ให้ก็ต้องให้มันบอกให้หัวก็ต้องหัวมันบอกให้ยิ่งก็ต้องยิ่งมันบอกให้โคตรก็ต้องโคตรมันบอกให้โกหกก็โกหกอันนี้มันธาตุของตัณหาแท้ๆพวกเราเนี่ยนะถ้าว่ามันเป็นตัวเป็นตนโอ้ยมันจะยืนตบมือเลยมันได้ท่าตีเดียวเกินบอกให้ให้มันก็ให้บอกให้หัวมันก็หอบอกให้ยิ่งมันก็วิ่ง
บอกให้นอนมันก็นอนบอกให้โกรธมันก็โกรธบอกให้ทุกข์มันก็ทุกข์นะถ้ามันเป็นตัวเป็นตนไม่ไปยืนตกมือมันไอ้ธาตุดีเดียวเกินพูดอะไรฟังความมันตรงนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละแก้อะไรด้วยธรรมะไม่ต้องไปแก้สิ่งอะไรแก้จิตของเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเราหามันมานะบ้านเราสร้างมันมานะไอ้ควายเราหามันมานะเงินเราหามันมานะอะไรเราหามันมานะหามาเพื่อให้มันเป็นสุขทำไมถึงหามาเพื่อให้เจ้าของทุกข์นี่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นเพราะปลูกบ้านไม่ปลูกวันมันเหรอปลูกบ้านมันวันไม่ดีหรือมั้งนะแต่ไปหาหลวงพ่อบ้านอีฉันนั่นแหละไม่ค่อยถูกกันกับพ่อบ้านเลยมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะอีฉันสงสัยว่าบ้านนี่ปลูกจะไม่ถูกลื้อมันนะลื้อมันจะไม่ดีนะเออมันเป็นเพราะนั่นเนี่ยเห็นมาเป็นยังไงเราไปหาดูหมอสิดูไปเถอะนั่นเออให้หมอเข้ามาสลอกซ้อยซะว่าตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้พอมาทะเลาะกันไม่หยุดนะพอเห็นไม่เห็นเคราะห์มันแก้ในถูกที่มันก็เป็นกับพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละเคราะห์นั่นแหละพ่อเคราะห์แม่เคราะห์มันอยู่ตรงนั้นมันพูดไม่รู้เรื่องกันถ้าบ้านเป็นมันหัวเป็นมันจิ๋วเฮ้ยไปโทษมันแล้วมันเฉยไอ้ความเป็นจริงเราทะเลาะกันน่ะมันเป็นซะอย่างนี้แต่เราก็ไม่มองเห็นเราผิดไปมองเห็นว่าเขาโน่นผิดเขาถูกอยู่ไปมองว่าเขาผิดเราผิดไม่เห็นความผิดของเราไปมองว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักธรรมะที่จะตัดสินใจของเราใจของเราเป็นไม่กล้าตัดสินไม่ได้ปล่อยไปตามอารมณ์ใครว่าอย่างนี้ก็ไปตามอย่างนั้นคนว่าอย่างนั้นก็ไปตามอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้บางทีบ้านนั้นอย่างไม่ได้อยู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้หรอกบางทีเขาไปบอกคนโน้นเขานัดกันไปซื้อบ้านนั้นนี้เราจะไปดูหมอให้บ้านนั้นนี้เขามาให้โทษเป็นเขาอยู่ไม่ได้หรอกคนอยู่บ้านนั้นนี้ไม่ได้ทีต่อไปนานวันนั้นพ่อบ้านตายตอนปีนั้นแม่บ้านตายชิบหายหมดคุณต้องขายได้ดีกว่าไม่สบายจะได้ไม่สบายไปที่ไหนก็ว่าอย่างนั้นเนี่ยต่อเป็นเคราะห์จะแล้วขายบ้านจ้ะโน่นนาก็มันการสามบ้านนอกนานอยู่ไม่ได้แล้วเก็บทำไม่ได้อยู่ไปต้องตายต้องขายเป็นต้นขายนาดีๆหมดนะไปซื้อเอานาที่ดินตายเขาเนี่ยนาดีนาดีๆสวยๆนาดีๆมีข้าวมีปลามันเก็บทั้งนั้นแหละไปซื้อเอานาที่ดินทรายเออหมดเพาะเลยทีนี้มันเป็นแค่อย่างนั้นน่ะคนจะมีที่พึ่งที่พาอาศัยนั้นฉะนั้นการฟังธรรมอย่ามาฟังเฉยๆว่ามันติดตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันก็พ่อบ้านแม่บ้านแล้วไม่อยู่กันไป2วัน3วันน่ะไม่อยู่กันไปตลอดชีวิตของเราจะอยู่กันตายซะแล้วนะเป็นต้นพยายามอยู่กันต้องให้มันทะเลาะกันมันไม่มีความสุขอะไรมันนั่งอยู่ในกองไฟเท่านั้นเนี่ยอันนี้แหละให้เราพิจารณาวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญอาตมาอธิบายธรรมะตัดรัดต่อไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นจริงที่ต้องอันนี้เป็นวันพระด้วยนี่บ้านเรานี่ต้องเข้าใจกันว่ามันไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญถ้าไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญนะก็ว่ากันนะอาตมาก็ยังไม่รู้จักว่าคนไม่รู้จักวันพระว่ามันไม่ดีทั้งนั้นที่นี่เมื่อไปเมืองนอกมาเขาไม่รู้จักวันพระยิ่งดีมาทุกวัน ไม่รู้จักวันพระพอตอนเย็นมาออกจากทำงานมานั่งกรรมฐานทุกวันเขาไม่รู้จักวันพระดีกว่าคนมีวันพระอีกอาตมาก็เพิ่งรู้จ้ะเพิ่งไปมานี่แหละวันพระไม่รู้จักวันพระแต่เข้ามาตัววันได้เกิดเป็นคนถูกต้องดีคนรู้จักวันพระนะแปลกเหมือนกันเอ้ยอย่างเงี้ยอาตมาก็ไม่เคยคิดทั้งเราไม่รู้จักวันพระมันเป็นเปรตเป็นผีไม่รู้จักวันพระวันเพ็ญอะไรต่ออะไรวุ่นวายว่ากันไปนะไปถึงภูมิกันดอนไปฝึกสมาธิเนี่ยเขาเข้ามาทุกวันวันพระไม่มีเลยได้ดีกว่าคนรู้จักวันพระ
อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันบังไว้เราไม่เห็นเมื่อไปเห็นแล้วเขาดีทุกวันนั่งพยาบาลปกครูโรงเรียนปกทำการทำงานซะเลือกงานมากินข้าวกินปลารถดึงมานั่งกรรมฐานทุกเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มกลับทุกวันไม่ต้องการบรรพะอันนี้ก็ดีเหมือนกันอาตมาก็เพิ่งเรียนมาใหม่ๆเพิ่งรู้จักก็ได้มาบอกญาติโยมเลยวันนี้บรรพะจริงๆเนี่ยก็ดีเหมือนกันมันมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่แหละฟังธรรมไม่ค่อยเข้าใจกันฟังธรรมไม่เข้าใจกันแต่มันก็พูดยากนะที่เขาเข้ามาแหละเขามานั่งกรรมฐานเงียบไม่มีพูดกันหรอกอาตมาไปในถึงสองเดือนคนไม่มีที่นั่งแล้วแต่ไม่มีใครไปฟังไปชี้แจงเขาฟังนั่งกรรมฐานกันเรียบร้อยศีลนี่ไม่ต้องไปสอนเขาแล้วเรียบร้อยแล้วศัตรูว่าศีลตามนี้ไม่มีใครไปทำมันกระรอกกระแตนกระจายหากินกลางวันนี่เต็มจบๆเกลียดๆคือตามไหนบ้านนอกบ้านนาแล้วบ้านเรามันก็เอาหัวมันไปฟักไปขี่เสียมันหมดแต่มันมีเหลือหลายบ้านตั้งแต่มันหากินตั้งแต่เมื่อคืนนี่ก็ย่างมือสองมันก็ยังไปข้านหาห้อยมันอยู่ห้อยก็ตายมันถึงไงปัญหาดูนี่ข้านอำเภอจัดการเรื่องอำเภออะไรมาอยู่บ้านนอนงูให้มาท่าเกียงนะมาท่านที่โกงแดดๆหาห้อยกระจายอยู่เนี่ยโอ้ยนี่ที่มันมีเจ้าเนาะบนจะห้อยเขาบนห้อยโตใส่เนาะว่าจะต่อร้อนนี่แต่ว่าสั่งก็เอาเพลงมาฟักกันไรเอาให้เบิดตัวโตมาจะกระจายแห่บะหมี่อยู่ในเมืองขี่บ่ได้เห็นขี่มันเลยเอาตายโดดแต่สามารถเที่ยวกับบ้านเท่านี้ใส่กันได้หลายเขาถามอาตมาว่ามหาวิจัยถามว่าท่านอาจารย์เมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธศาสนานี่เขามาปฏิบัติกันนั่นเขาหวังพระนิพพานหรือเขาหวังอะไรนะเขาเนื่องว่าเราจะหวังพระนิพพานทุกคนเลยเรื่องศีลนี่นึกว่าเขาจะไม่มีอะไรแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วอาตมาก็ละอายจะตอบตรงกันจุดเขาจะไปพระนิพพานนั่นแหละแต่หน้ามันจะไม่ถึงมั้งจะหาสวรรค์นี่ก็ยากหามนุษย์นี่ก็ยากโดยมากหานรกกันหานรกกันหลายกว่าสวรรค์หลายกว่ามนุษย์ก็เลยเรียกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมืองไทยจะเป็นรัฐพุทธศาสนาจะไปสันนิพานมนุษย์ทุกคนก็หาไม่ฮะลูกศิษย์ของคุณนั้นมันดีทุกคนไหมมันตั้งใจเรียนทุกคนไหมมันเคารพครูทุกคนไหมตัวอย่างนั้นเหมือนกันโอเคก็เขียนไว้จะทำยังไงก็อย่างนั้นเหมือนกันแต่นี่เมื่อนึกให้ถูกต้องตามธรรมดาจริงๆแล้วบ้านเราตัววันนี้นะก็ให้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปโดยธรรมดารักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นนั่งภาวนากันก็นั่งภาวนากันฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้นจะเอาจริงๆจังๆนั้นน้อยที่สุดถึงอาตมาเลยคิดว่าบ้านเรานี่นะอาตมาที่มาสอนอยู่นี่นะถึง23พรรษาแล้วนะสอนธรรมะดีๆทั้งท่านนะเมื่ออาตมาคิดไปแล้วคิดไปแล้วนะทุกวันนี่คล้ายๆกับไอ้มะพร้าวแห้งเรามาขูดขูดเอาเนื้อมันหมดนานแล้วเดี๋ยวนี่ขูดจะกะลามัน